ความรู้ที่ไม่มีสอนในโรงเรียนคือความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลที่จะทำให้เรารู้จักใช้เงินเป็นและมีความฉลาดในด้านการจัดการเงินค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของครูเกส t a สเตชันนะคะความรู้อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากแต่โรงเรียนไม่เคยสอนก็คือความรู้เรื่องของการเงินส่วนบุคคลที่จะทำให้เรารู้จักใช้เงินมีความฉลาดด้านการเงิน เป็นเรื่องที่จะต้องขวนขวายศึกษากันเอาเองหลายครั้งจะเห็นข่าวว่าคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสูงแต่กลับล้มเหลวในเรื่องของการเงินจนชีวิตจะต้องลำบากมีหนี้สินเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์นี้จะเจอกันบ่อยๆถึงขั้นที่จะต้องถึงขั้นตอนเกิดวิกฤตของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะและคนที่สุขภาพทางการเงินไม่แข็งแรงก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักดังนั้น เราจึงควรที่จะหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลใส่ตัวเอาไว้บ้างเพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าคนเราเกิดมามีฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันมีความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่เหมือนกันสังคมรอบข้างก็แตกต่างกันออกไปบางคนมีต้นทุนชีวิตที่ฟาลิคิตมาให้ก็อาจจะเจอเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหน้าที่ก็คือต้องรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ให้อยู่จนถึงรุ่นลูกรุ้นหลาน แต่บางคนอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นก็จะต้องขวัญขวายหาความสำเร็จในชีวิตด้วยตนเองแต่คนที่ขวันขวายมันมาได้ด้วยตัวเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งสำเร็จมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความภาคภูมิใจได้มากเท่านั้นนะคะและแม้ว่าโอกาสหรือว่าต้นทุนในชีวิตจะไม่เท่ากันแต่เชื่อเธอค่ะว่าทุกคนจะได้รับโอกาสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเหมือนเหมือนกัน แต่บางคนไม่เห็นโอกาสนั้นก็จะปล่อยให้ผ่านเลยไปในขณะที่บางคนก็จะรีบคว้าโอกาสนั้นไว้แต่น้อยคนค่ะที่ไม่รู้ว่าถ้าโอกาสผ่านไปแล้วอ่ะจริงๆเราสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาใหม่ด้วยความรู้ของเราได้ค่ะเราสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยใช้ศักยภาพของตัวเราเองที่มีอยู่ ซึ่งการหาความรู้ใหม่ๆจะช่วยขยายขีดความสามารถให้เราเก่งในเรื่องอื่นๆไปด้วยพอเราเก่งความเก่งความมีความสามารถของเรานั่นแหละค่ะจะพัดพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและจะนำชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองทีนี้เราลองมารู้จักกับมุมมองหรือว่าความแตกต่างกันระหว่าง้นทางรวยกับผนทางจน เพื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้รู้ว่าเรามีมุมมองยังไงแบ่งออกเป็น5ด้านดังต่อไปนี้ค่ะด้านที่ 1. ด้านกําลังทรัพย์ให้เรามีการวางแผนหาเงินและก็เก็บออมเงินให้มากพอเอาไว้ใช้จ่ายได้เป็นปีๆไม่ใช่วางแผนแค่จะใช้วันนี้เดือนนี้เดือนหน้าเท่านั้นนะคะ เพราะว่าไม่มีใครจะสามารถคาดการอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือเงินไม่พอใช้หรือเปล่าด้านที่สองค่ะระดับการใช้หมายถึงว่าจงใช้เงินให้น้อยกว่าไรายได้ที่หามาได้ในแต่ละเดือนเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บออมมากขึ้นในทุกๆเดือนซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นไม่ใช่ใช้เงินตามใจชอบจนไม่เหลือเงินเก็บ เกิดเงินสะดุดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะทำให้ลำบากได้เลยนะคะด้านที่3ค่ะด้านรูปแบบของการใช้ให้ใช้เงินเก็บที่มีไปกับการลงทุนมากกว่าการใช้แบบฟุ่มเฟือยยกตัวอย่างเช่นเอาเงินเก็บไปซื้อหุ้นปันผลไปซื้อสลากออมสินไปซื้อหุ้นออมทองหรือไปทำดีกว่าที่เราจะเอาไปซื้อรถคันใหม่หรือไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ การที่เราเอาเงินเก็บไปซื้อกองทุนรวมซื้อหุ้นดีกว่าไปซื้อมือถือรุ่นใหม่เป็นไหนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการซื้อของไว้ใช้เองก็ถือเป็นการบริโภคแต่เราก็จะต้องดูถึงความจําเป็นด้วยไม่ใช่พอรุ่นใหม่ออกมาก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมก็อยากจะซื้อถ้าแบบนั้นโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จด้านการเงินก็จะเป็นไปได้ยากค่ะข้อที่4นะคะด้านแนวทางการใช้ ให้เราใช้เงินสร้างทรัพย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้างหนี้สินข้อแตกต่างอยู่ที่ทรัพย์สินคือจะทําให้เกิดผลตอบแทนเป็นบวกจะมีเงินในกระเป๋าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเอาไปสร้างหนี้สินเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลตอบแทนในด้านลบจะมีเงินในกระเป๋าที่ลดน้อยลงยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านให้เช่าก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบ้านที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนี้สินค่ะ ตราบใดที่เรายังไม่ได้มีการขายออกไปดังนั้นการมีบ้านอยู่อาศัยเองก็ใช้เงินให้แต่พอดีแต่ก็จะมีเงินเหลือเอาไว้ทำทุนหรือว่าเอาไว้สร้างทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะข้อที่5ด้านค่าเสียโอกาสจงเลือกใช้ให้เหมาะสมทั้งเวลาแลกเงินและเงินแลกเ,เวลาโดยการเป็นมนุษย์เงินเดือนจะมีเงินเข้ามาสม่าเสมอเป็นหลักประกันที่ค่อนข้างมั่นคง แต่เหมือนเราเอาเวลาส่วนหนึ่งอะ่ะไปแลกกับเงินเดือนมาซึ่งมันทําไม่ได้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้ตลอดอายุเราอายุเยอะขึ้นไปอะ่ะเราก็จะต้องเลิกทํางานบางอย่างเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะทํางานไปตลอดจนแก่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะประสบความสําเร็จจะต้องรู้จักใช้เงินแลกเวลาด้วยเพราะทุกวันนี้เรามีเวลาเท่ากันนะทั้งคนรวยคนจนมีเวลาเท่ากันเลยคือยีชั่วโมงแต่สิ่งที่จะต้องทํา มีมากมายหลือเกินดังนั้นงานบางอย่างก็ควรจะกระจายออกไปบ้างแบ่งให้คนอื่นทำบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นการเปิดร้านขายของก็อาจจะจ้างคนให้มาช่วยบ้างหรือการลงหรือการที่ตัวคุณเองวันหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสทำเงินได้จากธุรกิจออนไลน์หรือทำเงินไดจากอะไรบางอย่างซึ่งหนึ่งชั่วโมงคุณอาจจะหาเงินได้ประมาณ500 50ร0 0 0 3 0 0่พั การที่คุณจะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านหรือจ้างคนมาซักผ้าโดยอาจจะใช้เงินแค่3 0 0ร้อถึงห้านั่นก็เป็นการที่ถือว่าคุณได้จ่ายค่าเสียโอกาสตรงนั้นไปและก็แลกกับผลตอบแทนที่คุณจะได้กลับมาที่มากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำนะคะ จะเห็นได้ว่าหลักคิดแนวคิดหรือวิธีการที่จะไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ํารวยจากในหนังสือในบทความหรือในอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะรู้อะไรทุกอย่างมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณไม่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่เอาข้อคิดเหล่านั้นไปลองลงมือปฏิบัติจริงมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรอกนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ซับพอร์ตกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะใครมีข้อคคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ